วันโมฆะไปดีกว่าเนาะเช่นนั้นพี่น้องเราไปยอมนะพี่ปีวันโมฆะพี่เก่งมากเก่งมากเก่งยอมจริงจริงไม่ยินแล้วสุดยอดสุดยอดหน้าต่อแล้วครับใช่ครับผมเราโดนตามก็เหรออันนี้ยังหล่อหล่อพาพา 50% เบียร์แฮนซัม 20% 20% นะ 20% นะ 20% นะ They didn't finish all of it Yeah What the fuck? Do you go make up and have salad more for Hansa? No 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 Noไม่ต้องหาเหตุผลออกมา
ของเราคือดีเลยก็จะถามนิดนึงแฟนๆจะรู้ว่ามีฉากไหนบ้างไหมที่เราทำบ้างไหมหมายถึงว่ามีฉากไหนที่เราประทับใจที่สุดชอบที่สุดสำหรับโพสต์ในแฟนในเลิฟอินเดียเลิฟอินเดียต้องมีไหมคือ问他们最喜欢的哪一场戏对然后จริงๆผมรู้สึกว่าคือประทับใจทุกซีนเลยนะครับคือตอนนี้คือมันจะครบ1ปีของซีรีส์แล้วเนาะก็จะย้อนกลับไปดูแบบวันๆเก่าๆอะไรเงี้ยนึกถึงบรรยากาศอย่างเงี้ยก็จริงๆประทับใจในทุกๆฉากทุกตอนแล้วก็แฮปปี้มากครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเนาะออกกองอีกครั้งนึงเนาะว่าแฮปปี้เนาะตอนนั้นจริงเนี่ยแต่ก็มีความสุขมากเลยครับ well boss he said actually he's I mean he really misses those days because now it's almost a year right now and then he really loved like each scene that he had the chance to act in there so there's no specific scene that he liked the most but then he really enjoyed every scene in there and then if there is a chance you would like to go back and redo it again yeah no way นะครับน้องเอ็มครับมีฉากไหนที่ชอบไหมหรือว่าเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับชอบหลายๆซีนหลายๆซีนสักเรื่องซีนหนึ่งซีนเจอกันครั้งแรกแล้วกันครับของพี่ไปกดน้องเอ็ม I see ครับผม he said if he's to choose one scene his favorite scene which is the first time when he meet boss okay when he meet both of them meet together เอาจะทำนิดนึงเหรอฮะก็What you want? No. You want to find a gas station? No. No, 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 no. I want you. Wow! Oh my gosh, okay, well, coming up next, we have a very special performance by Ford and Pete. You guys ready? Okay, let's give a big round of applause for Ford and Pete. Would like to speak on behalf of all the team members here. Like, I'm
Thank you so much. Wow, that was so touching. One more time, guys. They deserve it. They really deserve it. ขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสุดยอดจริงๆนะครับชื่นชมมากเอางี้เดี๋ยวให้สี่คนพักก่อนนะครับผมสักครู่นึงเราจะเข้าสู่แฟนเบนฟิตเลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค you need to prepare themselves a little bit so